บอกว่าอดีตยักษ์ขนแข็งเนี่ยก็คือเป็นพระภิกษุในสมัยพุทธเจ้ากัสสปะนะแล้วก็เดินทางมาร้อนๆเนื้อตัวสกปรกแล้วก็ไปนอนบนเครื่องราชของสงฆ์นะโดยที่ไม่เอื้อเฟื้ออาบัตินี่ก็ปรับอาบัติตามคนอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ก็เลยขนก็เลยแหลมแข็งนะขนแข็งอ่ะกลายเป็นขุนโรมะยักษ์เนี่ยนะยักษ์ขนแข็งแต่ตอนหลังก็ขนร่วงหมดเลยกลายเป็นสวยงามเลยยักษ์นี่เป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นต่ำนะนี่เป็นเทวดาชั้นต่ำเขากินพวกหยักเยื่อพวกสเลดน้ำเหลืองน้ำหนองเขาเมียที่อาศัยอยู่ที่กองขยะนะยักษ์ตนเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็อุตส่าห์ไปโปรดนะแล้วถ้าบอกว่าเป็นสวรรค์นี่ทำไมเขาอยู่แล้วรู้สึกมันไม่ใช่สวรรค์ในภูมิมนุษย์นี่แหละอยู่ในภูมิมนุษย์ก็พวกภูมิเทวดารูปเทวดาพวกนี้ก็อยู่ภูมิมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ว่าจะจัดก็จัดอยู่นี่แหละในระดับของชั้นจตุมหาราชนี่แหละนี่ก็ความเป็นไปของมรรคต้นนะมรรคแรกเรียกว่าโสดาปัตติมรรคญาณต่อไปก็แลในลำดับแห่งญาณที่หนึ่งนี้ผลจิตสองหรือสามดวงอันเป็นวิบากของโสดาปัตติมรรคจิตนั่นแหละย่อมเกิดขึ้นก็เพราะความที่โลกุตระกุศลทั้งหลายมีวิบากในลำดับแห่งตนคือให้ผลทันทีหาอะไรไม่ได้นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสมาธิมานันตริกัญญมาหุอันนี้มาจากไหนรู้ไหมเคยตรวจหรือเปล่าสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสโมนังวิชติอีดามปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุคุณยังทางคุณเอาพระรัตนสูตรไงครับรัตนสูตรเป็นสมาธิที่ไม่มีระหว่างขั้นนะแล้วก็เป็นอนันตริกะด้วยให้ผลในลำดับแห่งตนนะก็เรียกว่าอากาลิโกเคยได้ยินไหมอาการิโกนี้แหละหมายถึงว่ามรรคให้ผลเป็นผลเนี่ยนะโดยไม่มีระหว่างขั้นนะและว่าทันทังอนันตริกังปาปุนาติอาสวานังขยายะบุคคลใดบรรลุอนันตริกะสมาธิเพื่อความสิ้นอาสวะช้าดังนี้เป็นต้นความสิ้นอาสวะช้าเป็นไงครับก็หมายถึงว่าถ้าบุคคลเจริญมรรคสติไงเจริญมรรคสติว่าเนี่ยนะวันคืนหนึ่งเนี่ยนะเราจะตายก็ได้เพราะนั้นก็ต้องรีบทำคำสอนของพุทธเจ้าไว้ในใจให้มากบางคนก็บอกว่ากลางวันเราก็อาจจะตายก็ได้นะเพราะนั้นต้องรีบทำคำสอนของพุทธเจ้าให้มากบางคนก็บอกว่ารับประทานอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยนะเราอาจจะตายก็ได้บางคนก็บอกว่ารับประทานอาหารสี่ห้าคำเนี่ยนะเราอาจจะตายก็ได้พุทธเจ้าตรัสบอกว่าพวกนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะช้าทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดภิกษุใดนี่นะฉันอาหารแค่เคี้ยวคำหนึ่งหรือว่าลมหายใจเข้าหรือว่าลมหายใจออกเนี่ยจะตายก็ได้ตอนนั้นก็รีบทำคำสอนของพุทธเจ้าไว้ในใจให้มากอันนี้เรียกว่าเจริญมรรคสตินะเพื่อความสิ้นไปอาสวะเร็วคือไม่ประมาทนะนั้นก็ปกติแล้วถ้ามีบริกรรมอุจาระอนุโลมโคตรภูมัคคจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะอนุโลมญาณเนี่ยมีสามขณะโคตรภูหนึ่งขณะเนี่ยผลจิตก็จะเกิดสองขณะเพราะว่าในมรรควิถีเนี่ยจะมีโชนะเจ็ดขณะนะแต่ถ้าเกิดมีอุปจาระอนุโลมไม่มีบริกรรมแล้วก็มีโคตรภูดวงหนึ่งมรรคญาณมรรคจิตเกิดดวงหนึ่งผลจิตก็จะมีสามขณะแล้วก็เป็นผวังไปหลังจากผวังก็จะมีปัจเจกขณญาณนะเกิดขึ้นมาพิจารณามรรคผลนิพพานกิเลสที่ละแล้วกิเลสที่เหลืออยู่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่ส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าโพธิจิตหนึ่งดวงสองดวงสามดวงหรือสี่ดวงเกิดขึ้นคำนั้นไม่ควรถือเอาเพราะว่าโคตรภูยานย่อมเกิดขึ้นในที่สุดแห่งอาเสวนะแห่งอนุโลมยานเหตุนั้นโดยกำหนดอย่างต่ำที่สุดอนุโลมจิตต้องมีสองดวงเพราะดวงเดียวย่อมไม่ได้อาเสวนะปัจจัยในที่นี้ก็ค้านเอาไว้นะแต่ว่าในบางที่เนี่ยเคยเห็นจริงๆในรู้สึกจะเป็นที่ไหนในอัตถกถานี่นะดีกามั้งในดีกาอะไรเนี่ยน่าจะเป็นดีกาพระวินัยหรือเปล่านะก็บอกว่าผลจิตสามารถได้เกิดหนึ่งดวงสองดวงก็มีนะเพราะเหตุอะไรครับท่านแสดงไว้ไหมครับไม่เลยแสดงจำไม่ได้แต่ว่าคุ้นๆว่า
นักศึกษาท่านหนึ่งเอามาให้ดูแล้วก็ในที่นี้ปฏิเสธเอาไว้นะในวิสุทธิมรรคก็บอกว่าอนุโลมจิตเนี่ยยังไงก็นะควรจะต้องมีสองดวงนะดวงเดียวจะไม่ได้อาเสวนปัจจัยและอาวัชนวิถีหนึ่งเนี่ยย่อมมีจิตเจ็ดดวงเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นยานใดมีอนุโลมจิตสองดวงจิตดวงที่สามแห่งยานนั้นเป็นโคตรภูดวงที่สี่เป็นมรรคนะอีกสามดวงจึงเป็นผลนะถ้าเป็นผลจิตพวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นขิปปาภิญญาบรรลุเร็วนะส่วนยานใดมีอนุโลมจิตสามดวงจิตดวงที่สี่ของยานนั้นเป็นโคตรภูดวงที่ห้าก็เป็นมรรคจิตอีกสองดวงเป็นผลจิตเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าผลจิตต่อหรือสามดวงย่อมเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นประเภทของมัณฑบุคคลมัณฑบุคคลนะแต่ว่าถ้าเกิดมีผลจิตสามดวงเรียกว่าติกขบุคคลติกขบุคคลนะติกขบุคคลหมายถึงผู้ที่มีปัญญาเฉียบนะมัณฑบุคคลหมายถึงมีปัญญาอ่อนหน่อยนึงฝ่ายอาจารย์บางพวกก็ว่ายานใดมีอนุโลมจิตสี่ดวงจิตดวงที่ห้าของยานนั้นเป็นโคตรภูดวงที่หกเป็นมรรคจิตอีกดวงหนึ่งก็เป็นผลนะอันมีผลและจิตดวงเดียวอันคำนั้นก็ไม่ควรเชื่อถือเป็นสาระเพราะค้านได้ว่าจิตดวงที่สี่หรือที่ห้าย่อมเป็นอัปปนาไม่ยิ่งกว่านั้นไปเพราะใกล้ผวังดังนี้ก็ด้วยความเกิดขึ้นแห่งผลในลำดับปฐมมรรคเท่านี้พระโยคาวจรผู้นั้นก็เป็นพระอริยบุคคลที่สองชื่อว่าพระโสดาบันอริยบุคคลที่หนึ่งก็คือโสดาปัตติมรรคนะอริยบุคคลที่สองชื่อว่าโสดาปัตติผลหรือว่าโสดาบันแม้จะยังเป็นผู้ประมาทอยู่มากท่องเที่ยวไปในพวกเทพและมนุษย์เจ็ดชาติแล้วก็เป็นผู้สามารถในอันธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้นะนี่ก็ได้เป็นพระโสดาบันนะโอ้ได้บรรลุแล้วโล่งใจนะไม่ต้องไปอบายนะของเราก็ยินดีกับผู้ที่ได้บรรลุแล้วก็แล้วกันถ้าแต่ว่าอบรมต่อไปก็คงจะได้บรรลุในไม่ช้านะดูปัจเจกคณะนะมี19อย่างนะแต่ในที่สุดแห่งผลจิตของพระโสดาบันย่อมลงสู่ภวังค์ตอนนั้นมโนทวารโรชนะจึงตัดภวังค์เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มรรคปัจเจกคือย้อนพิจารณาดูมรรคนะครั้นมโนทวารชนะนั้นดับแล้วชนะสำหรับมรรคปัจเจเวกเจ็ดดวงจึงเกิดขึ้นตามลำดับแลอวัชนะเป็นต้นก็ลงสู่ภวังค์อีกอันนี้บอกว่าเจ็ดขณะเท่านั้นแต่ว่าน่าจะเป็นหลายวาระนะครับเจ็ดดวงก็อารมณ์เดียวเนี่ยใช่อารมณ์เดียวนะยังพิจารณาอะไรทันนะแต่ว่ามันก็อันนี้เรายังไม่ได้บรรลุก็เลยพูดยากนะแต่ว่าความจริงนะมันน่าจะมีหลายวาระไรวาระก็เป็นชุดๆนะนะเป็นชุดๆว่าพิจารณามรรคชุดหนึ่งพิจารณาผลชุดหนึ่งพิจารณานิพพานชุดหนึ่งกิเลสที่ละแล้วกิเลสที่เหลืออยู่เนี่ยหลังจากที่ปัจเจกเจ็ดดวงเกิดขึ้นตามระดับแล้วก็อวัชนะเป็นต้นก็ลงสู่ภวังค์อีกแล้วเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ปัจเจกผลเป็นต้นโดยในนั้นนั่นแหละเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวัชนะและชวนจิตไรเล่าพระโสดาบันนั้นจึงปัจเจกมรรคปัจเจกผลปัจเจกกิเลสที่ละได้แล้วปัจเจกกิเลสที่เหลืออยู่แล้วก็ปัจเจกพระนิพพานนะก็เลยเป็น5วาระโสดาบันนี้5วาระสกทาคามีอนาคามีก็อย่างเดียวกันนะพระอรหันต์เหลือ4วาระก็แลพระโสดาบันนั้นย่อมปัจเจกมรรคโดยในว่าเรามาด้วยมรรคอันนี้หนอก็คือมรรคนี้เป็นทางเดินใช่มั้ยเพราะนั้นก็ต้องมาด้วยมรรคนี้แหละแล้วก็ปัจเจกผลว่าอานิสงส์นี้เราได้แล้วหนอนะผลจากการที่เราดำเนินมานี่นะก็คือได้ผลจิตเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นจึงปัจเจกกิเลสที่ละได้แล้วว่ากิเลสทั้งหลายชื่อนี้เราละได้แล้วหนอถ้าไม่ได้เรียนปริยัติมาดีมันก็นอนไม่ออกกันนะลำดับนั้นจึงปัจเจกกิเลสที่มรรคเบื้องสูง3จะพึงกำจัดโดยในว่ากิเลสทั้งหลายชื่อนี้ของเรายังเหลืออยู่และในที่สุดก็ปัจเจกพระนิพพานอันเป็นอมตะนะว่าทำอันนี้เรารู้แจ้งแทงตลอดแล้วโดยทำให้เป็นอารมณ์อันนี้ก็น้อมหน่วงนึกทั้งนั้นเลยนะน้อมหน่วงเป็นสมาธิที่ยังมีกำลังอยู่นะเพิ่งจะพ้นจากอัปปนาสมาธิไปยกป
ปัจเจก5นั้นย่อมมีแก่พระอริยสาวกโสดาบันดังนี้และปัจเจก5นั้นก็มีแก่พระโสดาบันฉันใดก็มีแก่พระสกทาคามีและพระอนาคามีฉันนั้นแต่สำหรับพระอรหันต์การปัจเจกกิเลสที่ยังเหลือหามีไม่ด้วยประการดังนี้ทั้งหมดด้วยกันจึงนับเป็นปัจเจก19แต่นั่นก็เป็นกำหนดอย่างสูงทีเดียวด้วยว่าการปัจเจกกิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่เหลืออยู่เนี่ยการปัจเจกกิเลสที่ละได้แล้วหรือว่ากิเลสที่ยังเหลืออยู่นี้ย่อมมีบ้างไม่มีบ้างแม้แก่พระเสขบุคคลทั้งหลายก็เพราะไม่มีปัจเจกนั้นนั่นเองท้าวมหานามจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าธรรมะคือกิเลสชื่ออะไรหนอที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้ในภายในซึ่งเป็นเหตุให้โลภะธรรมทั้งหลายยึดจิตของข้าพระองค์ตั้งอยู่ได้บ้างในบางคราวดังนี้เป็นต้นสุตตบททั้งปวงก็คือบทในพระสูตรนี่นะบัณฑิตควรทราบโดยพิสดารอันนี้อยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปนาทนะพระมหานามนี่ท่านยังเข้าใจผิดนะว่าท่านเนี่ยน่าจะหมดโลภะแล้วเพราะว่าบางครั้งเข้าไปในราชฐานชั้นในเนี่ยนะนางสนมเนี่ยแต่งตัวสวยๆงามๆก็ท่านก็เกิดราคะขึ้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะท่านถึงมีราคะได้นะก็ท่านยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีเป็นทูลถามพระพุทธเจ้านะนะนี่ก็เป็นปัจเจก19อย่างนะพูดถึงพระโสดาบันก็เลยพูดรวม19อย่างเลยคราวนี้มาดูฎีกาบ้างตัตเสวะโยกโสดาปัตติมัคคะจิตตสะแปลว่าของโสดาปัตติมัคคจิตนั่นเองก็ในเรื่องนี้สำหรับบุคคลผู้มีปัญญาไม่กล้านักย่อมมีโพธิจิต2ดวงสำหรับบุคคลผู้มีปัญญากล้าย่อมมีโพธิจิต3ดวงโดยแท้ถึงอย่างนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าโพธิจิต2หรือ3ดวงด้วยอำนาจมรรคที่ถือเอาโดยไม่ต่างกันคำว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสมาธิใดว่าเป็นอนันตริกะมีความว่ากล่าวสมาธิใดว่าเป็นอนันตริกะสมาธิเพราะให้ผลโดยแน่นอนในลำดับแห่งความเป็นไปของตนนั่นเองผลที่ให้เป็นไปในลำดับนั่นเองชื่อว่าอนันตระธรรมที่ประกอบในผลอันเป็นอนันตระนั่นเหตุนั้นธรรมนั้นชื่อว่าอนันตริกะคือประกอบในผลอันเป็นลำดับนะอีกอย่างหนึ่งผลอันเป็นอนันตระนั้นเป็นประโยชน์แก่ธรรมนี้เหตุนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าอนันตริกะมีผลอันเป็นลำดับเป็นประโยชน์ก็ได้แก่มรรคนั่นเองนะมรรคเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลอันเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเลยบทว่าอาเสวะนันเตในที่สุดแต่อาเสวนะความว่าในลำดับแห่งอนุโลมญาณอันได้อาเสวนปัจจัยอนุโลมญาณที่ได้อาเสวนปัจจัยนั่นแหละย่อมยังโคตรภูญาณให้เกิดขึ้นแต่ใครๆก็จะพึงกล่าวได้ว่าต่อไปชวนะจิต6หรือ7ย่อมเป็นไปเหตุนั้นจึงมีโพธิจิต4ดวงเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าและอวัชนะจิต1ย่อมมีจิต7ดวงเป็นอย่างยิ่งดังนี้ประกอบความว่าก็คำนั้นไม่ควรเชื่อโดยเป็นสาระนะก็ท่านก็ไปเสดนะว่าชวนะต้องมี7ดวงเพราะนั้นนี่ปรจิตมีได้แค่2หรือ3ดวงเท่านั้นแต่ในคัมภีร์มื่นก็มีนะ1 2 3 4เนี่ยบทว่าเอตาวตาแปลความว่าด้วยเพียงความเกิดขึ้นแห่งผลในลำดับแห่งปฐมมรรคคำว่าแม้ยังเป็นผู้ประมาทอยู่มากนะก็คือประมาทเพราะว่าอาศัยฐานะแห่งความประมาทมีการเป็นเทวราชนะและความเป็นปัจเจกนะไม่ค่อยปัจเจกไม่ค่อยพิจารณาเพราะความเกิดขึ้นแห่งเอาชนะและชนะจิตเหล่าใดเพื่อแสดงปัจเจกของพระอริยะทั้งหลายที่เหลือโดยความเกี่ยวข้องนี้แหละท่านอาจารย์ยังกล่าวคำว่าก็ปัจเจกขณะ5นั้นมีแก่พระโสดาบันชั้นใดก็มีแก่พระอริยบุคคลเบื้องสูงอย่างนั้นการแสดงปัจเจก5และ4นั่นเป็นกำหนดอย่างสูงทีเดียวด้วยคำว่าเพราะความไม่มีนี้นะก็คือบางท่านไม่ได้พิจารณานะกิเลสที่ละแล้วกิเลสที่เหลืออยู่ก็ได้นะนะอันนี้ก็เป็นมรรคแรกนะแล้วก็ปัจเจกขณะญาณนะซึ่งก็เป็นแนวทางในการที่เราจะไปพิจารณาได้เหมือนกันมรรคที่2 3 4นะโพธิปักขิยธรรมการประชุมพร้อมกันแล้วก็การละกิเลสนะเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วย
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับอันเตโดยสุทธิมรรคต่อนะว่าเราพูดถึงมรรคแรกไปแล้วนะโสดาปัตติมรรคแล้วก็ปัจจเวคณญาณซึ่งมี19อย่างปัจจเวคณญาณนี่เป็นวิปัสสนาญาณสุดท้ายนะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการเจริญวิปัสสนาแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามาทำตรวจสอบทำการตรวจสอบผลจากการที่ได้อบรมจากการที่ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยนะมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้อบรมขั้นต่อไปรู้จักตนเองแล้วก็อบรมขั้นให้ละเอียดมากขึ้นยิ่งถูกยิ่งขึ้นจะได้ไม่เข้าใจผิดนะเพราะว่าไม่มีนะถ้าเกิดไม่ตรวจสอบไม่ได้พิจารณาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้เข้าใจผิดแต่ว่าพระอริยะทุกท่านน่ะยังไงก็ต้องตรวจสอบอย่างน้อยก็ต้องพิจารณามรรคหรือผลหรือนิพพานนะถ้ากิเลสที่ละแล้วหรือว่ากิเลสที่เหลืออยู่นี้อาจจะไม่ได้พิจารณาก็ได้แต่ว่ายังไงก็ต้องตรวจสอบนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยการที่มรรคผลนิพพานเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอารมณ์เนี่ยนะในสิ่งที่มีค่ามากที่ทำให้บุคคลนั้นมีความรู้สึกเปลี่ยนไปจากปุถุชนธรรมดาเพราะว่าคนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะมันจะสามารถที่จะกลับไปมีจิตใจแบบหยาบๆได้เหมือนกันถ้าวิปัสสนาเสื่อมนะเช่นมีความคิดว่าจะฆ่าสัตว์นี้ถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นแล้วก็ไม่ได้เจริญวิปัสสนาต่อไปมันก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ภิกษุลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะเนี่ยนะท่านก็เคยได้ฌานนะตอนหลังฌานเสื่อมท่านก็ศึกออกไปนะพอศึกออกไปแล้วไปทำอะไรรู้ไหมไปปล้นไปปล้นตอนหลังโดนจับได้แล้วก็จะโดนประหารชีวิตก็ไปถูกมัดนะรู้สึกจะโดนเสียบดาวหรือยังไม่รู้นะลืมไปแล้วแต่ว่าพระมหากัสสปะเนี่ยไปนุเคราะห์นะท่านก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านน่ะท่านก็ไปนุเคราะห์ไปพูดนะแล้วก็ให้ได้ฌานกลับมานะแล้วท่านก็พุทธพ้นมาได้เลยท่านก็ออกมาจากที่โดนกุมขังนั่นน่ะแล้วก็เจริญวิปัสสนาตอนหลังก็ได้บรรลุเหมือนกันนี่ขนาดเคยได้ฌานแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องของวิปัสสนาด้วยนะพระรูปหนึ่งนะเป็นลูกศิษย์เป็นน้องชายของท่านเลิศเลยนะรู้จักท่านเลิศเคยได้ยินชื่อไหมอาจารย์ของท่านสมบัติอาจารย์มุลเลอร์นะครับผมได้ยินบ่อยแต่ไม่เคยน้องชายของท่านเนี่ยเคร่งครัดวินัยมากเลยยังว่าท่านมุลเลอร์ด้วยซ้ำไปท่านมุลเลอร์ตอนหลังก็ไปแบบอะไรนั่นนะเขาไปติเตียนเลยว่าท่านมุลเลอร์นะตอนหลังนี่ศึกออกไปนะศึกไปแล้วตอนนี้ถือปืนนะฆ่าสัตว์นะเพราะนั้นนี่ถ้าไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเลยนะมันกลับได้แต่พอเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วนี่นะมันได้คุณอันยิ่งใหญ่มากเลยมีพระนิพพานเนี่ยนะซึ่งขณะจิตมรรคจิตขณะนั้นเป็นการประชุมโลกุตระทรัพย์โพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยนะซึ่งเป็นทรัพย์เป็นรัตนะในพุทธศาสนานี้นะเหมือนกันอุปมาเหมือนกับท้องทะเลเนี่ยที่เต็มไปด้วยรัตนะทั้งหลายพุทธเจ้าก็แสดงว่าในพุทธศาสนาเนี่ยมีรัตนะทั้งหลายก็ได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาทอินทรีย์พระโพชฌงค์อริยมรรคเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นอธิปไตยยโถเนี่ยมรรคเนี่ยนะอัตถังมรรคก็คืออธิปไตยยโถเป็นความยิ่งใหญ่เป็นอธิบดีอย่างมากเลยแล้วก็ยังไงจะต้องมีการพิจารณาจะต้องน้อมนึกถึงมรรคพิจารณามรรคพิจารณาผลแล้วก็พิจารณานิพพานว่ามรรคนี้เราได้บรรลุแล้วหนอผลนี้เราได้แล้วนิพพานนี้เราได้ประจักษ์แจ้งแล้วเนี่ยนะแต่ว่ากิเลสที่ละแล้วหรือว่ากิเลสที่เหลืออยู่ก็อาจจะไม่ได้พิจารณาก็ได้นะถ้าเรียนปริยัติมาดีก็พิจารณาอันนี้ก็เป็นมรรคแรกซึ่งท่านก็แสดงปัจจเวคณะญาณ19เลยนะของโสดาปัตติโสดาบันผู้ที่ได้บรรลุโสดาบันนี่ก็5อย่างที่ละมรรคผลนิพพานกิเลสที่ละแล้วกิเลสที่เหลืออยู่พระสกทาคามีก็5วาระแล้วก็พระอนาคามีก็5วาระแต่ว่าพระอรหันต์แค่4วาระเพราะว่าไม่มีการพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่ไม่มีกิเลสอะไร
ที่เหลือแล้วนะได้พิจารณาหมดแล้วว่าถูกละหมดแล้วมาดูต่อว่าตอนนี้เป็นการเริ่มคูมนะหน้า216ก็แลครั้นปัจเจเวกอย่างนั้นแล้วพระอริยสาวกโสดาบันนั่นนั่งอยู่ณอาสนะนั้นนั่นเองหรือโดยสมัยอื่นอีกต้องทำโยคะก็คือประกอบความเพียรเพื่อที่จะบรรลุภูมิที่สองได้แก่สกทาคามมิมักเนี่ยนะเพื่อความเบาบางลงแห่งกามราคะและพยาบาทพระโสดาบันนี่ละได้แค่สกยายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลปัตตปรมาสนะพระสกทาคามีนี่จะละกามราคะและพยาบาททำให้เบาบางลงท่านยังอินทรีย์นะยังพละและโพชฌงค์ให้ชุมนุมกันแล้วก็ย่ำยีเสียซึ่งสังขารอันต่างโดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแลด้วยญาณก็คือกำหนดไตรลักษณ์ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนความกำหนดนั้นมาจนกระทั่งอย่างลงสู่วิถีวิปัสสนาเมื่อท่านปฏิบัติไปอย่างนั้นครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดขึ้นด้วยอาวัชนะอันหนึ่งในที่สุดแห่งสังขารทุกเปขาญาณโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแลสกทาคามิมักย่อมเกิดขึ้นในลำดับแห่งโวทานนะในที่มีเขียนโคตรภูนะแต่ความจริงแล้วต้องเป็นโวทานเพราะว่าพ้นจากโคตรของปุถุชนมาแล้วนะก็กลายเป็นโคตรของพระอริยะไปแล้วก็โคตรภูญาณนี่ก็เปลี่ยนเป็นจะเรียกว่าโคตรภูญาณก็ได้แต่ว่ามันเป็นโวทานหมายถึงว่าเป็นภาพที่ผ่องแผ้วเพราะว่าพ้นจากความเป็นปุถุชนนะญาณอันสัมยุตด้วยสกทาคามิมักญาณนั้นชื่อว่าญาณในสกทาคามิมักแลทั้งการที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยแล้วก็มาย่ำยีเจ้าขันห้าเนี่ยสังขารทั้งหลายคือขันห้านี่นะก็คือพิจารณาในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในแสดงว่าพวกญาณเบื้องต้นเนี่ยก็คือนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริกหญาณอะไรพวกนี้นะอันนี้มันไม่ต้องไปเริ่มกำหนดใหม่แล้วล่ะก็ยกสังขารทั้งหลายที่พิจารณาแล้วนะว่าอันเนี้ยยังเป็นที่ตั้งของความยึดถืออยู่เพราะว่าพระโสดาบันนี้ก็ยังมีการยึดถืออยู่ใช่ไหมนะด้วยอำนาจของขออะไรบ้างพระโสดาบันยึดถือด้วยอำนาจของของอะไรนะครับยึดถือด้วยความเป็นสุขยึดถือด้วยความเป็นสุภาอยู่นะครับแล้วก็เป็นด้วยอำนาจของตัณหากับมานะทิฏฐิไม่มีแล้วใช่ไหมครับนะแต่ว่ายังมีตัณหากับมานะในสิ่งที่ไม่งามว่างามนะในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขส่วนสิ่งที่เป็นอัตตาส่วนนี้เป็นอนัตตาก็จะเป็นอัตตานั้นมีแล้วนะส่วนที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะแต่ถ้าใครว่าเข้าใจว่าเที่ยงนี่ก็ไม่มีแล้วนะเพราะนั้นละวิปลาสทั้งหมดมี12ละได้เท่าไหร่ละได้อะไรครับ1 2 3 4 5 6อย่างน้อย6นะครับ6 8 8นะครับ8เลยนะและทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาได้สี่แล้วแล้วก็นี่ละทิฏฐินะแล้วก็ละสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงก็ได้นะแล้วก็สัญญาวิปลาสกับจิตตวิปลาสในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตานี่ละได้เหมือนกันก็จะเหลืออะไรก็จะเหลือสัญญาวิปลาสกับจิตตวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกับสิ่งที่ไม่งามว่างามเหลือแค่สี่เองนะพระโสดาบันเนี่ยนะเหลือวิปลาสแค่สี่พอถึงพระสกทาคามีละวิปลาสไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าทำให้เบาบางลงเท่านั้นทำราคะกับโทสะเนี่ยให้เบาบางลงซึ่งเจ้าราคะโทสะราคะก็เป็นอะไรก็เป็นไปในวิปลาสนั่นแหละในวิปลาสทั้งสี่เนี่ยนะแต่ว่าโทสะนั้นเป็นผลของวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามกับสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขพระอนาคามีถึงจะละวิปลาสได้อีกสอง
ก็คือละวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามนะพระอนาคามีเนี่ยละได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์วิปลาสก็เป็นสุขนี้ยังละไม่ได้ต้องเป็นพระอรหันต์ถึงจะละได้พระอนาคามีก็ยังมีสุขวิปลาสนะสุขวิปลาสในการเข้าฌานนะเข้าฌานเข้ารูปฌานนี้พระอนาคามีนี่ยังมีวิปลาสอยู่มีภาวะปัญหาอยู่นะเพราะนั้นก็พระสกทาคามีเนี่ยผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะเลื่อนภูมิต่อไปเป็นพระสกทาคามีก็ต้องพิจารณาขันธ์ห้านั่นแหละโดยความไม่เที่ยงอีกเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกนะโดยการพิจารณาความเกิดดับไปเลยนะหรือว่าเริ่มต้นตั้งแต่สมัสนะนะพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์อีกนะท่านก็จะต้องรู้ตัวเองว่าสังขารอันไหนที่ท่านกำหนดมาจนกระทั่งชัดเจนมากสังขารอันไหนที่ยังไม่ได้พิจารณาแบบชัดเจนนะเพราะจริงๆแล้วมันต้องงบกำหนดหมดใช่ไหมพิจารณาทั่วหมดทั้งภพสามกำเนิดสี่กติห้าวิญญาณสี่เจ็ดตัตตาวาสเก้าแต่ว่ามันละความยึดถือนะได้ในบางส่วนก็คือในเฉพาะไอ้ตัวทิฏฐิยึดถือว่าเป็นตัวตนนี้ละได้นะแล้วก็วิปลาสที่เกี่ยวกับความเป็นตัวตนนะครับความเที่ยงอันนี้ละได้แต่ว่าโดยความที่ยังเข้าใจว่าขันธ์ห้านั้นยังเป็นถูกอยู่อันนี้ยังละไม่ได้เข้าใจว่าไอ้รูปขันธ์ทั้งหลายมันยังมีส่วนที่งามอยู่อันนี้ยังละไม่ได้งั้นท่านก็ยังมีการชอบแต่งตัวชอบสวยๆงามยังได้นะแต่ว่าบางท่านไม่ชอบก็ได้นะนี่จะพระโสดาบันนี่จะต้องไปชอบของสวยๆงามหมดเพราะของพระภิกษุนี่ก็เริ่มจะนายแล้วใช่ไหมไอ้ส่วนนี้จะต้องเห็นโทษของการที่จะไปติดในการตกแต่งอะไรต่างๆแล้วนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพระโสดาบันนั้นเป็นพระโสดาบันประเภทนี่ขมัธยาสัยหรือว่าเป็นกามัธยาสัยถ้ากามัธยาสัยท่านก็ยังคงชอบสิ่งสวยๆงามอยู่นะก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะเพราะว่าโลภะทิฏฐิกตวิปยุตท่านยังไม่ได้ละท่านละแต่ทิฏฐิกตสัมยุตเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นพระภิกษุอันนี้ถ้ายังมีกามัธยาสัยแล้วก็น้อมไปในการแต่งตัวอะไรพวกนี้ก็อยู่ยากเพราะผิดวินัยงั้นพระภิกษุนี้ก็ต้องมีเนกขมะแหละแต่ว่าจิตใจของท่านก็จะบอกเองแหละว่าท่านยังชอบอยู่หรือเปล่าถ้ายังชอบก็ทำให้เป็นเครื่องเนินช้าตัณหามานะทิฏฐินี่เป็นเครื่องเนินช้านะขออนุญาตอาจารย์แล้วท่านอาจารย์บอกว่าท่านมาเจริญวิปัสสนานี่ท่านเริ่มตั้งแต่ขั้นไหนอีกนะครับก็อุทยพยญาณเลยพิจารณาโดยความเกิดดับนะเพราะว่ามันแยกมาจนท่านชำนาญแล้วนะแต่ใครจะพิจารณาสมัสัญญาณก็ไม่เป็นไรเพราะมันเข้าขั้นไตรลักษณ์เหมือนกันครับพิจารณายกขึ้นถึงไตรลักษณ์นั่นแหละขันธ์5มาพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ชำนาญมากก็เอาสมัสัญญาณไปแต่ว่าไอ้นามรูปะกับไอ้ปัจจยะเนี่ยนะมันก็รู้ซึ้งอยู่กับใจคนอ่านหนังสือออกแล้วอ่ะใช่มั้ยถ้าอ่านหนังสือออกแล้วมันก็ทําหน้าที่อ่านอย่างเดียวเองให้เข้าใจเนื้อความมากขึ้นไม่ต้องมาฝึกอ่านใหม่แม้นามารูปปริเฉทญาณกับปัจจยปริกหายานเนี่ยเป็นเหมือนกับการฝึกอ่านชีวิตให้ออกแต่ว่าเริ่มตั้งแต่สัมมาสัญญาณไปอันนี้เริ่มที่จะเข้าใจอรรถความหมายความหมายความไม่เที่ยงนะก็คือเป็นสิ่งที่สิ้นไปเสื่อมไปความหมายความเป็นทุกข์ก็คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นภัยความหมายความเป็นอนัตตาก็คืออาหารสาระแก่นสารอะไรไม่ได้จุดประสงค์ก็คือเพื่อจะให้เบื่อหน่ายอีกอ่ะไอ้เจ้าขันธ์ห้าที่ยังไม่ได้เบื่อหน่ายมันมีอีกเยอะนะที่ท่านเบื่อหน่ายเป็นส่วนเดียวท่านนั่นเองเพื่อละทิฏฐิเนี่ยแต่ว่าไอ้ส่วนที่ยังชอบชื่นชมชอบอยู่นี่นะยังมีเยอะเลยมันก็ต้องเอาขันธ์ห้าเหล่านั้นแหละมาพิจารณาจนกระทั่งเบื่อหน่ายอีกในการจะเบื่อหน่ายได้ก็ต้องอาศัยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ใช่ไหมการจะละออกจากวัฏฏะได้ก็คือรู้ความเป็นอนัตตาเพราะนั้นก็พิจารณาโดยไตรลักษณ์ในที่นี้ก็ยังไม่ได้บอกนะในฎีกาอาจจะบอกนะว่าขั้นไหนแต่ว่าในนี้ก็บอกว่ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เลยกำหนดไตรลักษณ์นะนาก็ไอ้วิถีของมรรคโสดาปัตติมรรควิถีก็ไม่ต่างกันมากมรรควิถีของสตัตถะไตรมรรคนะก็จะต่างตรงเนี่ยโคตรภูนี่ก็เป็นโมทานนั่นเองตรงโคตรภูนี่ก็จะเป็นโมทานมรรคนี่ก็เป็นสกัดทาใช้มรรคแทนผลจิต2หรือ3ดวงแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีบริกรรมผลจิตก็เป็น3ดวงถ้ามีบริกรรมผลจิตก็เป็น2ดวงอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่า
ละกิเลสได้มากขึ้นทำกิเลสให้เบาบางลงนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรต่างโพธิปัจจยธรรม37ประการก็ประชุมกันเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าจะเป็นฌานไหนถ้าเป็นฌานที่1ก็ครบบริบูรณ์37ถ้าเป็นฌานที่2ก็องค์มรรคก็ขาดไปคือสัมมาสังกัปปะขาดไปก็เหลือ36ถ้าได้ฌานที่4ก็ปีติสัมปชงก็ขาดไปก็เหลือ35เท่านั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะ